ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวดีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็แต่งเสื้อมีปกนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนซึ่งต้องบอกว่าถ้าเรียนจบเมื่อไหร่นี่ขอเข้าเงียบสักเดือนหนึ่งนะตั้งใจไว้เหมือนกันจริงอยากจะปฏิบัติธรรมสักเดือนหนึ่งเพราะตอนนี้ไม่มีภาระอะไรที่เกี่ยวกับจะต้องมาโอนเงินโอนอะไรสมัยก่อนเนี่ยค้าขายอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็จะมีเงินเข้าบัญชีมาทุกวันนะคะมีเงินเข้าบัญชีมาทุกวันแล้วก็ต้องโอนเงินกลับไปเป็นค่าทุนนะคะคือจ่ายทุนซื้อของอะไรเงี้ยตอนที่อยู่กรุงเทพก็ต้องเรียกว่าปฏิบัติธรรมทีเนี่ยพอออกมาทีไรเนี่ยมันลวนค่ะระบบของบัญชีเนี่ยของร้านค้าที่ขายอยู่เนี่ยมันลวนไม่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะมันจะมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้คนรับผิดชอบไม่มีนะคะก็เลยเป็นห่วงเต็มที่ก็ช้าไปได้ไม่กี่วันหรือตรงไหนที่ไปได้ก็ต้องใช้โทรศัพท์ได้เงี้ยค่ะก็คือต้องยอมอ่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันได้ละนะคะได้แล้วเราสามารถที่จะอยู่เงียบๆเลยนะสถานีวิทยุก็อาจจะเทปไปตั้ง1เดือนอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรียนจบมาอาจจะอยากจะหาเวลาว่างๆจริงๆตัดทุกอย่างออกไปนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เต็มที่นะคะสักเดือนหนึ่งนะก็เป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอยากจะทำแบบนั้นขอบคุณมากค่ะพี่แพตตี้เป็นเสื้อที่ญาติธรรมค่ะนะคะญาติธรรมจิตอาสาเขาเห็นว่าอยู่วัดชุดอย่างนี้นึกถึงก็บอกว่ามันน่าจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยนึกถึงอะค่ะก็เลยส่งมาให้2ชุดอีกชุดหนึ่งคือชุดที่ใส่ไปแก่นมะกรูดกับชุดนี้นะคะกับชุดนี้จิตอาสาค่ะคุณตังค่ะพี่นวลคุณตังซื้อให้2ชุดนะคะก็เลยถือโอกาสคือจะเดินทางออกนอกพื้นที่เนี่ยความจริงเนี่ยก็จะไม่พยายามแต่งชุดที่เกี่ยวกับปฏิบัติธรรมคือมันเป็นการเดินทางอ่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแต่งชุดปฏิบัติธรรมบางทีมันก็ต้องบอกว่าบางครั้งเราทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมอ่ะก็แต่งชุดขาวนี่แหละแต่ว่าเป็นขาวแบบดูแล้วเป็นชาวบ้านไปเหมือนคนไปถือศีลกินเจอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบทำอะไรสะดวกขึ้นไม่เป็นที่ตำหนินะไม่เป็นที่ตำหนิของผู้ที่เข้ามาเห็นเราอะไรเราอย่างเงี้ยคือเพราะอะไรที่ระวังได้ก็จะระวังนะคะไม่ใช่ระแวงนะระวังเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้อยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นชุดปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็เอาไปใส่ที่วัดนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเล่สวัสดีค่ะน้องแอมนะคะท่านได้ทักเข้ามาที่เลยไปแล้วก็ต้องขออภัยนะคะวันนี้มีสิ่งดีๆค่ะมาฝากท่านญาติธรรมคือที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของส่วนใหญ่ที่พูดเนี่ยจะเป็นวิปัสสนาสวัสดีค่ะครูเหมียวส่วนใหญ่เนี่ยพูดเนี่ยจะเป็นวิปัสสนาทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยพอดีว่ามีญาติธรรมเนี่ยมาร่วมปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้เขาก็ถามปัญหาคือสนใจการปฏิบัติสนใจการศึกษาธรรมะก็เลยถามปัญหาเราทีนี้ปัญหาของเขาที่ถามเนี่ยเป็นปัญหาที่มันต้องตอบได้ด้วยการปฏิบัติอ่ะมันไม่สามารถคิดตามนะคะไม่สามารถคิดตามจากสิ่งที่เราอธิบายได้ถึงคิดตามในสิ่งที่เราอธิบายได้ก็จะไม่เข้าใจตรงอ๋อสวัสดีค่ะคุณตุ้ยคิดถึงนะคะแหมกลับมาแล้วนะคะทีนี้เขาคิดตามไม่ได้ก็เลยเขาถามว่าจิต
ถามว่าจิตเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นยังไงอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นคำถามที่พุทธเจ้าตรัสรู้เลยนะคะเป็นคำถามที่พุทธเจ้าตรัสรู้เลยแล้วเจ้าของก็ไม่ยอมปฏิบัติธรรมชอบมาถือศีลชอบมาอะไรแบบนี้ค่ะแต่บอกว่าหาเวลาไม่ได้7วันเนี่ยก็เลยต้องมาอาศัยมาปฏิบัติธรรมแบบนี้เอาก็เลยบอกว่าพี่เชื่อไหมว่าทุกคนน่ะไม่มีใครว่างหรอกไม่มีใครว่างอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งไหนสวัสดีค่ะคุณวันชัยให้ความสำคัญกับสิ่งไหนถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งไหนเราจะทิ้งอีกสิ่งหนึ่งถ้าเกิดมันมาเวลาตรงกันสังเกตไหมคะถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเนี่ยสมมติว่าเรื่องงานเราบอกว่าเราให้ความสำคัญกับงานทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับงานล่ะเพราะเรารู้ว่างานเนี่ยมันทำแล้วมันได้เงินถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเราไม่ทำงานเนี่ยเราจะต้องออกจากงานเราจะต้องไม่ได้เงินเราก็เลยเลือกที่จะทำงานอันนี้เขาไม่ได้ว่ากันนะคะไม่มีใครก็ว่าเราไม่ดีนะคะแต่มันคือความจริงว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่คนบางคนเนี่ยเขาเห็นความสำคัญของการปฏิบัติเขาก็จะไม่ทำงานละบวชเลยเขาไม่รู้สึกว่าการทำงานมันสำคัญขนาดนั้นเขาก็เลือกที่จะบวชเพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบกันน่ะคือคำว่ามุทิตาสวัสดีค่ะเจ๊เองคือคำว่ามุทิตาเนี่ยกับคำว่าอนุโมทนาบุญเนี่ยมันเป็นคนละเวอร์ชั่นเลยนะคะแต่คำว่ามุทิตาเนี่ยมันสามารถที่นำมาใช้กับชีวิตจริงได้แบบสวยงามมากงดงามมากสวัสดีค่ะคุณตั้มก็วางหูไปแล้วค่ะนะคะแกน่าจะลืมเวลาไลฟ์สดนะโทรเข้ามาแจ้งให้นิดนึงนะคะพอดีคุณตั้มเข้ามาพอดีเลยนะคะทีนี้เนี่ยคำว่ามุทิตาเนี่ยนะคะคำว่ามุทิตากับคำว่าอนุโมทนาบุญเนี่ยมันต่างกันแต่ว่ามันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเราเรื่องของการเจริญพรหมวิหารคนที่เจริญพรหมวิหาร4เนี่ยมี1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขา4อย่างเนี้ยถ้า4อย่างเนี้ยอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเราเนี่ยจะมีความสุขตลอดชีวิตสวัสดีค่ะยายหาดเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะเราเนี่ยรบกวนหน่อยค่ะคุณตั้มช่วยแจ้งให้พี่หน่อยนะคะโทรศัพท์เข้าตลอดเลยทีนี้เลยสมาธิตกถ้าเกิดโทรศัพท์เข้าจะซอยจะตกนะคะทีนี้ปรากฏว่าถ้าเกิดปกติเนี่ยทำไมคนเราถึงเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราเกลียดเราเป็นทุกข์เพราะเราโกรธ เราเป็นทุกข์เพราะเราอยากเราเป็นทุกข์เพราะเราแข่งขันไอ้ตัวกิเลสทั้งหลายนะคะถ้ามันเกิดขึ้นมาที่ใจของเราเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทุกข์ทันทีแต่คนเนี่ยถ้าเจริญเมตตาอยู่เนี่ยความทุกข์เนี่ยมันจะไม่เกิดอย่างมุทิตาเอาแค่มุทิตาเดียวนะคะเอามุทิตามาเนี่ยถามว่าคนบนโลกใบนี้คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีก็เยอะแต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยแต่เขามีความสุขกับอัตภาพของเขาก็มีเขาเรียกสันโดษเพียงแค่เรายอมรับในความสุขที่เขาเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างการแสดงมุทิตาอย่างคนรับปริญญาคนกำลังนั่งเล่นอยู่ริมถนนสมมติแต่เขาก็นั่งเขาสบายๆอ่ะหรือคนกำลังนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้มีความสุขอยู่แล้วเราเห็นความสุขของเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเออชีวิตแบบนี้เนี่ยมันก็มีความสุขนะอันนี้แหละค่ะมุทิตาคือไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่น
ไม่ต้องไปคิดว่าอย่างนี้มันน่าจะมีความสุขอย่างนี้น่าจะมีความสุขไม่ต้องไปคิดแทนเขาถ้าเขาบอกเขามีความสุขแล้วคุณก็ยินดีกับเขาเลยค่ะมันน่าจะอย่างนี้มากกว่านะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้หรอกตัวเองเนี่ยก็จะเป็นคนชอบคิดแทนเหมือนกันสวัสดีค่ะพี่ต๋อมบางทีเนี่ยก็ชอบคิดแทนคนอื่นแต่ในการคิดแทนคนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่ามันผิดศีลหรือมันผิดธรรมอะไรอย่างเงี้ยจะคิดแทนในลักษณะว่าถ้าเกิดว่ามันทำถูกต้องกว่านี้ความสุขอ่ะมันจะยืนยาวแต่ก็จะไม่ได้พูดทุกคนก็จะเลือกพูดอย่างเช่นคนที่สนิทกันคนที่คุ้นเคยกันอะไรเงี้ยเขามีความสุขเนี่ยเราก็ดีใจละแต่ถ้าเกิดความสุขของเขาเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยจากที่เราปฏิบัติมาจากที่เราเรียนมาจากที่เรามีประสบการณ์มาอะไรต่างๆเนี่ยเรามองแล้วว่าไอ้ความสุขแบบเนี้ยมันไม่ยั่งยืนวันนึงเนี่ยเขาจะต้องทุกข์ด้วยความที่เขาเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมุทิตาเนี่ยกับอนุโมทนาบุญเนี่ยไม่เหมือนกันมุทิตาเนี่ยอาจจะไม่ใช่การทำบุญมุทิตาไม่ใช่การทำบุญแต่มุทิตาเนี่ยคือเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วจิตเนี่ยมันยินดีนะคะเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วจิตเนี่ยมันยินดีไอ้ความยินดีของเราเนี่ยในความสุขของคนอื่นเนี่ยมันคือมุทิตากับอนุโมทนาบุญไม่เหมือนกันอนุโมทนาบุญคือคนอื่นเนี่ยเขาทำความดีอยู่แล้วเราเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเราก็เลยขอร่วมอนุโมทนาบุญนี่คือความแตกต่างกันของมุทิตากับอนุโมทนาบุญแต่ว่าบุญสองอย่างเนี้ยเป็นบุญที่สุดยอดมากเลย 1. ได้บุญแล้วใจของเราอ่ะดี 2. กำจัดความอิจฉาความอิจฉาไม่เคยทำให้ใครเป็นสุขค่ะบางทีมันมีปริมาณมากเกินไปในใจเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมต่างๆออกมาไม่น่ารักคนขี้อิจฉาไม่น่ารักค่ะไม่น่ารักเลยนะคะแล้วก็3คนที่ไม่อิจฉาคนเนี่ยอิจฉาเนี่ยมันคือตัวโกรธโทสะค่ะตามหลักทฤษฎีทางการแพทย์เองเนี่ยหรือการวิจัยต่างๆเกี่ยวกับงานวิจัยที่เขาเรื่องของการทำสมาธิเรื่องของการมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ย มันก็ทำให้คนๆนั้นเนี่ยมีจิตใจมีรูปร่างหน้าตาที่ผ่องใสมีร่างกายที่ผ่องมีร่างกายที่แข็งแรงนี่คือแล้วคนที่มุทิตาคนน่ะเราชอบคุยกับใครระหว่างคนที่ยินดีชื่นชมคนอื่นด้วยความจริงใจกับคนที่เห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้ชมคนยังไม่กล้าชมเลยค่ะนะคะชมคนยังไม่กล้าชมเลยชมก็เรียกว่าชมแบบเสียไม่ได้อะกับคนที่เห็นคนอื่นแล้วชื่นชมจริงๆเนี่ยการชมคนเนี่ยให้ดูนะคะท่านยติธรรมตัวเองอะเคยเจอมาแล้วก็นี่คือประสบการณ์ตรงเหมือนกันเขาเรียกองค์ความรู้องค์ความรู้คือนำหลักพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตจริงแล้วเกิดประโยชน์จึงมาเล่าให้ท่านยติธรรมฟังนี่คือองค์ความรู้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีชีวิตจริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนชมคนเนี่ยถ้าชมเราต่อหน้าตรงๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยโอเคเจอมาแล้วอ่ะต่อหน้าเราเนี่ยโอ้ยชมเราสารพัดเลยค่ะแต่ว่าไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่เคยพูดถึงเราเลยการชมคนเนี่ยมันเหมือนกับมันต้องไปพูดให้คนอื่นฟังอ่ะต้องพูดคนอื่นฟังอย่างตัวเองจะชมใครสักคนนึงนะคะบางทีต่อหน้าเนี่ยไม่เคยชมนะคะบางทีต่อหน้าเราก็ไม่ได้ชมค่ะหรือเราจะชมก็คือมันตอนตามโอกาสตามวาระแต่ไม่ใช่ชมแบบฟุ่มเฟือยชมแบบเฟือชมเยอะเกินไปมันเหมือนประจบอะค่ะคือต่อหน้าเนี่ยการชมคนต่อหน้าเนี่ยมันเหมือนการประจบตลอดเวลามันไม่ใช่คนประจบเนี่ยจะชมคนต่อหน้าแต่ว่าคนที่เขาชมคนจริงๆเนี่ยมันต้องไปชมให้คนอื่นฟังเหมือนกับที่พระอาจารย์ท่านเคยพูดถึงเรื่องของระฆังอะค่ะระฆังที่ดีเนี่ยมันต้องมีคนตีมันถึงจะดังถ้าบอกว่าระฆังที่มันดังเองเนี่ยเขาบอกระฆังต้องขออภัยนะคะมันเป็นคำพูดที่เขาใช้กันมาคือระฆังผีระฆังจังไรท่านบอกอย่างนั้นต้องขออภัยมันพูดอย่างนี้มันไม่ได้อรรถรสในการพูดระฆังผีเนี่ยมันตีตัวเองแต่ทีนี้เนี่ย
อันนี้ไม่ได้ตีตัวเองแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยประจบคนที่ประจบคนเนี่ยก็จะพูดชมค่ะจะพูดชมต่อหน้าเยอะชมอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวชมเดี๋ยวชมเดี๋ยวชมตัวเองเคยเจอมาแล้วค่ะพูดชมเราเยอะมากเลยนะคะตอนคุยกันเนี่ยแต่ไปพูดถึงกับคนอื่นเนี่ยไม่เคยพูดถึงเราเลยแสดงว่าอันเนี้ยเขาประจบค่ะเขาไม่ได้ชมถ้าเขาชื่นชมเราจริงๆเนี่ยการชื่นชมคนเนี่ยมันจะต้องไปพูดชมให้คนอื่นฟังว่าเป็นยังไงยังงู้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่คือชมค่ะนี่คือง่ายๆละการชมมุทิตาเนี่ยก็เหมือนกันมุทิตาเนี่ยมันคือยินดีมันคือยินดีในความดีของคนอื่นไอ้จิตที่มันยินดีเนี่ยมันจะไม่กลัวคนอื่นได้หน้าได้ตากว่ามันจะไม่อะไรค่ะมันยินดีจริงๆเนี่ยมันจะที่บอกว่าทำไมเขาถึงไม่ชมให้คนอื่นฟังคือการที่เราเนี่ยมีความชื่นชมในความดีของใครเนี่ยเราก็จะไม่กลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าเราแต่คนที่ชมต่อหน้าเนี่ยก็คือต้องการให้คนคนนั้นรักเราการที่ไม่กล้าไปชมเราเนี่ยให้คนอื่นฟังก็แสดงว่ากลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมของคนขี้อิจฉาเลยค่ะคนขี้อิจฉาส่วนใหญ่ในบางครั้งเนี่ยต่อหน้าเองเนี่ยถ้าเกิดว่ายังคบกันอยู่นะคะเขาก็จะชมเราอะไรเราอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงเวลาเนี่ยพอรับหลังเนี่ยเขาก็ไม่ไปพูดชมอ่ะแต่ว่าต้องฝึกนะคะถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่ได้อันนี้คือเรียกว่าบุญที่เราได้ง่ายๆคือเราต้องยินดีค่ะไม่ว่าใครเนี่ยเขาจะมีชีวิตเป็นแบบไหนเราอย่าเอาความคิดของเราเนี่ยไปแทนชีวิตเขาถ้าเขามีความสุขแล้วเนี่ยก็จงยินดีที่ได้พูดเมื่อวานว่ามีญาติธรรมเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยนะคะก็เลยคุยกับเขาหลายๆอย่างอย่างเช่นมีเด็กๆอะค่ะเด็กผู้หญิงน่ารักน้องนุ้ยอะเป็นป้าของน้องนุ้ยกับน้องนุ้ยเข้ามาบอกว่าน้องนุ้ยเนี่ยติดตามฟังรายการมาตั้งแต่สมัยเล็กกว่านี้อีกนะคะแล้วก็ใช้ป้าเนี่ยพามาปฏิบัติธรรมชอบฟังอาจารย์ธรรมวลีคือเด็กชอบฟังธรรมะค่ะก็เลยตามมาตั้งแต่ตอนนี้ก็เป็นสาวละก็สักตอนนี้น่าจะ14-15ได้มั้งนะคะน้องนุ้ยเนี่ยมาก็เลยสอนไปบอกว่าน้องนุ้ยเผื่อจะทำจะได้ประโยชน์ด้วยน้องนุ้ยฟังครูนะลูกคบเพื่อนอะหรือคบคนเนี่ยเราต้องดูว่าเราคบเขาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ความพอใจเอากิเลสในส่วนของการกินการอยู่การเที่ยวเนี่ยมาตัดสินว่าคนคนนี้ดีกับเราอ่ะมันก็อาจจะดีเช่นเพื่อนชวนไปเที่ยวเพื่อนชวนไปกินข้าวเพื่อนชวนไปนู่นชวนไปนี่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้ดีกับเราเพราะเราได้กินของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตของเราเนี่ยปกติเนี่ยเราเคยดีกว่านี้เราเคยเรียนเก่งกว่านี้เราเคยมีความคิดเป็นบวกกว่านี้เราเคยมีสติดีกว่านี้แล้วเรามาคบเพื่อนคนนี้เพื่อเราทำให้เรามักโกรธมากขึ้นโทสะแรงขึ้นสติน้อยลงการเรียนด้อยลงอะไรเงี้ยน้องนุ้ยต้องเลือกที่ประโยชน์อย่าเอาอารมณ์ของความพอใจเนี่ยมาเป็นตัววัดถึงสิ่งที่เราจะตัดสินใจคือคำว่าเพื่อนรักเราเนี่ยก็เลยเล่าตัวอย่างของตัวเองให้ฟังค่ะเมื่อสมัยที่ตัวเองยังเข้าวัดปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็มีเพื่อนเนี่ยแหละค่ะที่คบกันได้แหละนะคะเพื่อนที่คบกันก็เราบอกเพื่อนว่าเราอยากจะทำอะไรคือชอบตั้งสัจจะถึงเป็นคนที่มีอะไรไม่ค่อยบอกคนอื่นยิ่งใครที่รู้แล้วขัดขวางเนี่ยค่ะจะไม่พยายามไม่คุยด้วยไม่คบเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้จุดหมายของเราอะเสียอย่างเพื่อนเนี่ยสมัยก่อนนะคะนี่คือที่มาที่ไปนะคะที่ไม่ค่อยชอบคุยกับคนที่ขัดขวางในการทำความดีของตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยเมื่อก่อนอะเคยชอบบอกคนอื่นว่าจะทำอะไรเป็นคนพูดมากอ่ะจันทมรีเนี่ยพูดมากบอกคนอื่นค่ะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรานะจะถือศีลนะ
เดี๋ยวเราจะกินเจนะอย่างตอนนี้เทศกาลกินเจใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะกินเจวันนี้วันนี้หรืออะไรเงี้ยพอเพื่อนรู้เนี่ยเพื่อนก็จะชวนในวันที่เราต้องการจะหยุดหรือพอเราจะทำอะไรเนี่ยเพื่อนก็จะพยายามขัดขวางอะค่ะเขาไม่ได้ขัดขวางแบบเฮ้ยห้ามไปนะไม่ได้ขัดขวางแบบนั้นนะคะเขาก็จะชวนเราดีๆนี่แหละเขาเรียกว่าเทวบุตรมารชวนดีๆแบบดีๆเลยน่ารักน่ารักนี่แหละค่ะแต่มาทำให้จุดหมายของเราเสียคือบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าคนที่เป็นมารเนี่ยต้องคือมาขัดขวางมาห้ามเรามาอะไรเราทำให้เราเนี่ยทำไม่สำเร็จมารที่ฉลาดมารที่แยบคายเนี่ยเขาทำลายเราได้โดยที่เราเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะคะแต่รู้ตัวอีกทีนึงจุดหมายของเราเนี่ยเสียไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาบางทีเขาก็ไม่รู้เขาเป็นมารแต่เราเองเนี่ยเราต้องรู้ว่าใครเป็นมารสำหรับเราคือเขาไม่ได้มีเจตนาที่ทำร้ายเรานะคะอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่เขาเห็นว่าเราเนี่ยสมมติเราบอกว่าเราจะกินเจหรือเราจะบอกว่าเราจะถือศีลวันนู้นวันนี้อะไรเงี้ยพอเพื่อนรู้ปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกเขาสูญเสียเขาสูญเสียแนวร่วมเขาไม่ได้เกลียดที่เราไปถือศีลเขาไม่ได้เกลียดที่เรากินเจแต่เขาเนี่ยเคยมีเพื่อนกินมีเพื่อนเที่ยวมีเพื่อนหารด้วยคนที่หารเงินกินเนี่ยมันมีเพื่อนหารไงแล้วเราก็เป็นตัวหลักในการหารด้วยนะคือปกติเนี่ยเพื่อนไม่ว่าจะรวยขนาดไหนอ่ะไม่เคยไปกินฟรีของเพื่อนค่ะคนอื่นเนี่ยมีอยู่หลายคนเหมือนกันที่ไปด้วยกันแล้วก็กินฟรีอยู่ฝ่ายเดียวบอกว่าตัวเองไม่มีเงินอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่คนนึงกับเราอีกคนนึงตอนนั้นสมัยเรียนอ่ะก็จะมีเพื่อนคนนึงรวยมากกับอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่รวยหรอกค่ะเป็นลูกแม่ค้าธรรมดาได้แหละแล้วกับเพื่อนอีก 3-4 คนก็คุยรวยแต่ไม่เคยจ่ายเงินก็ไปด้วยกันไม่เคยจ่ายไม่เคยจ่ายเลยประมาณว่าถ้าจะให้ไปเนี่ยไปได้แต่ไม่มีเงินนะอะไรเงี้ยตลอดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันตัวเองเลี้ยงข้าวเพื่อนทุกวันนะคะมีคนนึงเลี้ยงข้าวเพื่อนทุกวันจนเพื่อนเรียนจบเลยอะเลี้ยงทุกวันค่ะนะคะเลี้ยงทุกวันเลยสมัยมัธยมปลายเลี้ยงทุกวันเพื่อนไปด้วยแล้วทีนี้เพื่อนไม่มีเงินกินข้าวพอดีแม่เราก็ให้เงินไปโรงเรียนเยอะเหมือนกันให้เพื่อนกินข้าวด้วยทุกวันค่ะซื้อให้เพื่อนทุกวันวันละจานข้าวกลางวันทุกวันเลี้ยงเพื่อนจนเรียนจบอะนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเขากลัวเสียแนวร่วมค่ะบางทีเนี่ยมารเนี่ยมันเขามารเนี่ยไม่ได้มาลักษณะของความเกลียดเราแต่มารเนี่ยมาในลักษณะของเขาเสียผลประโยชน์เขาอยากจะได้มีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเขากลัวว่าเราเนี่ยจะไม่ไปกินไปเที่ยวกับเขาแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาชวนมาพยายามดึงให้เราเนี่ยไม่ต้องเข้าวัดมาดึงให้เราไม่ต้องปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าจุดหมายของเราก็เปลี่ยนแล้วบางทีเนี่ยด้วยอุปนิสัยเนี่ยมันไม่ทำให้เราเจริญอ่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เลือกความเจริญอ่ะเราเลือกความอร่อยเลือกความสนุกมันก็โอเคค่ะแบบนั้นแต่พอดีเนี่ยเราเลือกอีกเส้นทางนึงเรามีความรู้สึกว่าเพื่อนเองเนี่ยเมื่อถึงจุดนึงแล้วเพื่อนก็ต้องมีครอบครัวเพื่อนก็ต้องมีอาชีพต่างคนมันก็ต่างไปอยู่แล้วอ่ะแต่สิ่งที่มันจะติดตามตัวเราไปได้เนี่ยคืออนาคตของเราของเราที่มีอยู่ที่เราสร้างมันจะอยู่กับเราไปตลอดอ่ะแต่ถ้าเราไปกินมัวแต่กินมัวแต่เที่ยวมัวแต่เล่นแบบเนี้ยเราจะไม่มีอนาคตเพื่อนก็ชอบชวนพอบอกล่วงหน้านะคะบอกว่าจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะเป็นมารที่สุดเลยสมัยก่อนอะบอกอะไรเพื่อนจะเป็นมารที่สุดเลยคือจะชอบแบบทำให้เราทำไม่สำเร็จอะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเลือกที่จะไม่พูดจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่บอกใครจะเป็นนิสัยเลยนะคะทำอะไรจะไม่บอกใครล่วงหน้าค่ะหรือจะไม่บอกใครนานๆไกลๆอยู่ไว้อยู่ในใจแล้วก็ค่อยๆขยับให้มันเข้าใกล้กับจุดหมายที่สุดอะค่ะจนทำให้สำเร็จก่อนหรือบอกก่อนทำวันสองวันแล้วทำเลยแล้วมันทำสำเร็จเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะระวังนะคะคนปากเยอะๆอ่ะชอบบอกเพื่อนบอกคนนู้นบอกคนนี้ก็ทั่วเนี่ยบางทีความไม่สำเร็จของเราก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปบอกเขาล่วงหน้านี่แหละค่ะทำให้เราทำอะไรไม่สำเร็จเราไปบอกเขาล่วงหน้าไกลๆว่าเราจะทำอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาอิจฉาเราเนี่ยเขาก็จะทำให้เราเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เราดูประสบความสำเร็จเขาไม่ต้องการให้เราดูได้อ่ะแบบนี้ก็มีเจอมาแล้วนะคะที่พูดนี่คือประสบการณ์ตรงองค์ความรู้ที่ได้มาจากการปฏิบัติธรรม
พอเราเห็นเขาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนเลยนะคะคือปกติเนี่ยรายการ Humble Lee ไม่เคยว่าใครไม่เคยด่าใครเลยเพียงแค่ว่าคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ก็ต้องพูดกับข้อเสียของคนนะคะเอามาพูดแล้วก็เอาวิธีการปฏิบัติต่อข้อเสียของบุคคลต่างๆเหล่านี้ให้เราได้บุญรายการธรรมบรีพูดลักษณะแบบนี้นะคะบอกตลอดใช่ไหมคะเพราะความจริงใจบอกไม่ได้ค่ะน้องแอมบางคนบอกไม่ได้ค่ะต้องปิดเอาไว้เลยค่ะเพราะตัวเองเคยลองมาหลายครั้งแล้วว่าพอมีอะไรเนี่ยเราด้วยความจริงใจอ่ะเราบอกเขาเขาจะได้เดินไปกับเราด้วยความที่ตัวเองเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยต้องการแนวร่วมไม่ต้องการได้หน้าได้ตาคนเดียวอยากให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับความดีความชอบบางทีเนี่ยเอาเขานำด้วยซ้ำที่บอกเขาเนี่ยต้องการให้เขามาร่วมให้เขาเป็นคนนำเขาจะได้ความดีความชอบแต่ปรากฏว่าพอเราบอกเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้นำแต่ว่าเขากลับมาขัดขวางสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราได้เป็นคนคิดไงเขาก็ไม่อยากให้ไอ้อะไรที่มันออกมาจากความคิดของเราเนี่ยประสบความสำเร็จมันก็คือความอิจฉานั่นแหละค่ะความอิจฉาเนี่ยมันมีขึ้นกับทุกคนได้ถ้าเกิดคนนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วคนนั้นไม่ใช่พระอริยบุคคลคือถ้าเกิดเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อความอิจฉาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะระงับได้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วความอิจฉาของคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยแต่คนที่มีจิตใจระงับความอิจฉาได้เนี่ยนะคะนี่แหละค่ะน้องแอมอันนี้แหละค่ะจะกำลังคุยกันเรื่องของชีวิตจริงไงปกติเนี่ยต้องขออภัยนะคะอย่างเราไปฟังธรรมะที่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านพูดเนี่ยมันไม่เจอปัญหาแบบนี้แล้วก็ไม่มีใครมาพูดแบบนี้ด้วยเพราะว่าพระท่านไม่เคยเจอพระท่านไม่ได้เจอไงคะพระท่านเจอแต่มุมดีๆคนบางคนเนี่ยเป็นมุมร้ายของกับอีกคนนึงกับเป็นมุมดีของอีกคนนึงบางคนเนี่ยเจอพระเจอเจ้าเนี่ยโอ้ดีทุกอย่างเลยค่ะเขาดีจริงๆไม่ใช่เขาไม่ดีนะคะไม่ใช่เขาเสแสร้งเขาก็ดีจริงๆแต่พอถึงกับเราเนี่ยเขาก็จะร้ายเขาก็ร้ายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยไปฟังปกติจะฟังเยอะเหมือนกันฟังเกี่ยวกับจิตวิทยาอย่างคนที่บางคนเนี่ยมีพฤติกรรมร้ายเนี่ยเขาจะร้ายกับอีกคนนึงแต่เขาจะดีกับอีกคนนึงได้เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคนคนนึงเนี่ยถ้าร้ายเนี่ยจะร้ายตลอดชีวิตแล้วร้ายกับทุกคนก็ไม่ใช่หรือคนไหนเป็นคนดีเนี่ยแล้วเป็นคนดีตลอดชีวิตดีกับทุกคนก็ไม่ใช่คนบางคนเนี่ยร้ายกับอีกคนหนึ่งแล้วก็ดีกับอีกคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆอ่ะอย่างเรื่องของครอบครัวอย่างเรื่องของสามีภรรยาหลวงภรรยาน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเรื่องครอบครัวเนี่ยยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยภรรยาเนี่ยที่เขามีสามีคนเดียวกันเนี่ยเขาก็จะดีกับสามีทั้งคู่เลยนะแต่เขาก็จะร้ายกันเองอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แปลว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นคนดีแล้วจะดีได้ตลอดไปยกเว้นคนที่เป็นพระอริยบุคคลคนที่เป็นพระอริยบุคคลอย่างเช่นนางสามาวดีนะคะนางสามาวดีเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลนะคะทีนี้เนี่ยต้องการที่จะทำบุญก็เลยจ้างผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่บ้านเราในปัจจุบันเรียกผู้หญิงบริการนะคะขายบริการนะคะมาอยู่แทนเพราะว่าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะให้ความสำคัญกับการสร้างบารมีคือไม่ใช่ไม่รักครอบครัวนะคะก็เพราะรักครอบครัวไงเข้าใจสามีนะคะจึงจ้างผู้หญิงบริการเนี่ยมาอยู่แทนแต่ไม่ได้หึงหวงคือโดยความที่เป็นภริยาบุคคลเนี่ยภริยาบุคคลจะไม่ได้โฟกัสชีวิตไปกับเรื่องนี้ทั้งหมดแต่มีความรับผิดชอบค่ะก็เลยขอที่จะไปปฏิบัติธรรมจะไปทำบุญให้เต็มที่แล้วก็เลยจ้างผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาอยู่กับสามีพอจ้างผู้หญิงคนนึงมาอยู่กับสามีเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยพออยู่กับสามีเนี่ยก็กลายเป็นว่าด้วยความที่อยู่ใกล้ชิดได้มีอะไรกันเหมือนกับนางสามาวดีหมดเลยก็เริ่มหึงหวงเรื่องหึงหวงภรรยาหลวงทั้งที่เขาเป็นไหนถ้าเกิดเอาตามหลักเนี่ยเอาตามหลักของการดำเนินชีวิตตามกรอบรูปแบบเนี่ยตัวเองเป็นลูกจ้างเลยนะคะ
ขาจ้างมาบริการสามีเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีสติไงด้วยความที่มันไม่มีปัญญาที่จะทันกิเลสตัวเองก็เลยเริ่มอยากจะเป็นใหญ่เริ่มอยากจะใหญ่กว่าภรรยาที่เขาจ้างมาด้วยซ้ำก็เริ่มเอาน้ำร้อนเนี่ยเอาน้ำเนยใสๆค่ะน้ำเนยใสที่มันเดือดๆอยู่เนี่ยด้วยความเกลียดอะค่ะอิจฉานางสามาวดีเนี่ยเอาน้ำเนยใสเดือดๆเนี่ยราดเลยนะคะราดเนยใสเนี่ยด้วยความที่นางสามาวดีเนี่ยเป็นผู้ที่เล่าผิดคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของภริยาบุคคลนะก็เนยเนี่ยน้ำเนยใสเนี่ยเย็นเลยค่ะน้ำเนยใสเนี่ยเย็นลดตัวแล้วไม่ร้อนเลยเพราะว่าด้วยบุญที่ท่านมีความเมตตาสูงท่านไม่ได้คิดอะไรท่านมีความเมตตาสูงเพราะความเมตตาเนี่ยแหละค่ะความคนที่มีความอิจฉาริษยากับคนที่ไม่มีความอิจฉาริษยาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเขาไม่ได้อิจฉาแต่เจ้าของเนี่ยคิดเอาเองอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนนะคะนี่คือเรื่องของความอิจฉาคือดีกับอีกคนนึงก็ไม่ดีกับอีกคนนึงแล้วก็เลยหลงผิดไปอีกอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตจริงบนโลกมนุษย์ที่บางครั้งเนี่ยเราต้องเอามาคุยกันเราจะได้รู้ว่ากิเลสตัวไหนเป็นกิเลสตัวไหนอย่างพระอริยะบุคคลเนี่ยไม่มีความอิจฉาแล้วไม่มีความอิจฉาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอะไรมากระตุ้นขนาดไหนเนี่ยพระอริยะบุคคลเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะอิจฉาไปเพื่ออะไรเขาไม่มีจุดหมายแล้วเขาก็ไม่ได้มีความหวงเพราะว่าพระอริยะบุคคลเนี่ยเข้าใจเรื่องของการเกิดมาหรือเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยดีเข้าใจสังสารวัฏดีรู้ว่ากรรมมันมีจริงรู้ว่าวิบากกรรมมันมีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้พบเนี่ยมันก็คืออริมันก็คือผลของกรรมแล้วเมื่อท่านมีสติท่านก็กล้าพ้นกรรมไปได้ท่านไม่ได้มานั่งอิจฉาริษยาอะไรให้มันเสียเวลาเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันสั้นนักมันสั้นไปกว่าที่เราจะเอาเวลาของเราเนี่ยมานั่งอิจฉาแข่งขันกับคนนู้นแข่งขันกับคนนี้มารยาหรืออะไรต่างอ๋อค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะขออภัยค่ะหนูว่าหนูจำผิดหรือเปล่ากับขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ค่ะนางอุตตรากับนางสิริมานะคะก็จะจำได้ว่าเนื้อเรื่องอะค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยน้ำเนยใสเนี่ยมันเดือดๆอยู่เนี่ยถูกเอาราดไปเนี่ยเนยใสเนี่ยเย็นเลยเพราะความที่ว่านางเนี่ยไม่ได้มีความอิจฉาริษยาอันนี้คือเรื่องอีกเรื่องนึงที่มันเป็นเรื่องชีวิตจริงที่บุคคลปัจจุบันเนี่ยค่ะบุคคลปัจจุบันเนี่ยก็เจอกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยด้วยความที่อีกคนนึงเนี่ยเฝ้าที่จะอิจฉาริษยาเฝ้าที่จะแข่งขันต่างๆนานาหัวใจของเจ้าของเนี่ยก็ไม่มีความสุขแต่คนที่เขาไม่ได้อิจฉาริษยาเขาไม่ได้แข่งขันเนี่ยเขาเอาคนอิจฉาแล้วล่ะค่ะเทคนิคในการที่เราจะได้บุญแล้วเราจะไม่ต้องทุกข์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย Messenger ข้อความหรือส่วนตัวเนี่ยเข้ามาเนี่ยคนจะได้รับความอิจฉาริษยาเนี่ยเยอะแล้วทุกข์ทำยังไงในการที่เราเจอคนที่ขี้อิจฉาแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขแล้วเราจะได้บุญการที่เราเจอคนขี้อิจฉาริษยาแล้วเราจะมีความสุขก็คือว่าเราต้องมีสติเยอะๆ1เคล็ดลับมีอะไรเรื่องส่วนตัวทั้งหมดอย่าไปเล่าให้คนขี้อิจฉาฟังเพราะเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงเอาสิ่งที่เราทำอยู่เป็นปกติเนี่ยค่ะไปแปลงเป็นเรื่องราวของเราโดยที่ให้สอดคล้องกับเราได้ด้วยนะเพราะตัวเองอ่ะเคยเจอมาแล้วค่ะหูเดือดร้อนมาก 2-3 ปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเดือดร้อนเพราะคนประเภทนี้กว่าจะรู้ตัวโหเกือบสายนะคะเอาเรื่องของเราเนี่ยเขาจะรู้บุคลิกของเราหมดอ่ะแล้วเขาจะเอาบุคลิกของเราเนี่ยมาใส่กับเรื่องของเราแบบคล้องจองมากเลยค่ะจนคนฟังเนี่ยคิดว่าเป็นเราจริงๆคนฟังคิดว่าเป็นเราเพราะว่าเขาพูดเนี่ยมันมีข้อมูลของเราเกี่ยวข้องอยู่ด้วยค่ะแล้วก็เติมเข้าไปอะไรเงี้ยเพ
ราะฉะนั้นเนี่ยคนถ้าเกิดเราดูออกหรือคนคนนี้ไม่ดูบุคลิกนะคะไม่เคยชมใครหรือชมแต่เราคนเดียวแต่ไม่เคยชมเราคนอื่นฟังอะไรแบบเนี้ยถ้าคนลักษณะแบบเนี้ยอย่าไปเล่าอะไรให้ฟังเยอะเพราะว่าเราจะเดือดร้อนทีหลังจะเดือดร้อนทีหลังเป็นแบบนี้แต่เทคนิคมีค่ะแล้วมีความสุขมากๆเลยเทคนิคก็คือว่าถ้าเราเจอคนประเภทนี้เนี่ยตั้งสติดีๆนะคะแล้วก็ดูใจตัวเองบ่อยๆเขาทำอะไรมาก็ดูใจตัวเองบ่อยๆดูใจตัวเองบ่อยๆวันที่เขาทำอะไรกับเราไม่ว่าจะเป็นความไม่ดีต่างๆเนี่ยให้เราดูใจตัวเองแล้วก็อดทนให้เวลานั้นมันผ่านไปพอใจของเราเนี่ยมันชนะความโกรธชนะความรู้สึกไม่ดีชนะความรู้สึกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้บุญละเราจะมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นตรงนี้แหละค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยได้รับกับความสุขความภูมิใจขอบคุณผู้ที่เข้ามาอิจฉาริษยาทั้งหลายที่ทำให้เราได้ฝึกฝนตัวเองไปจ้างก็ไม่ได้นะคนขี้อิจฉาเนี่ยไปจ้างก็ไม่ได้มันต้องมาเองอะนะคะแล้วคนขี้อิจฉาริษยาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับอะไรรู้ป่ะคะมาพร้อมกับความสำเร็จมันห้ามไม่ได้ใครก็แล้วแต่ที่ทำอะไรประสบความสำเร็จเยอะๆความสำเร็จบ่อยๆนะคะความสำเร็จเนี่ยมันมาเพราะคำชื่นชมคำชื่นชมเนี่ยทำให้เกิดความอิจฉาทำให้เกิดความอิจฉามีอยู่ครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าให้ฟังก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่างคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันก็ต้องระวังตัวเองก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันค่ะก็เลยต้องระวังแล้วเรื่องนี้ที่ผ่านมาที่ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยก็เพราะว่าอย่างผู้ใหญ่ที่ชื่นชมเราเนี่ยเป็นกรณีพิเศษอะไรเงี้ยก็จะชอบชมเราเนี่ยให้คนฟังไอ้คนที่ฟังเราบ่อยๆไอ้คนที่ฟังเราแล้วชมเราบ่อยๆเนี่ยมันฟังคำชมคนอื่นมากๆแต่ไม่ได้ชมตัวเองนะคะมันก็จะเกิดกระบวนการความอิจฉาขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวพอเกิดกระบวนความอิจฉาขึ้นมาปุ๊บคราวนี้ฟังเรื่องของเราเยอะด้วยไงคุยกับเราเยอะด้วยอะไรเยอะด้วยเริ่มที่จะหาข้อมูลให้เราเป็นผู้เสียหายแล้วถ้าเกิดเขาอิจฉาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาหาข้อมูลให้เราเป็นผู้เสียหายแล้วเดือดร้อนแบบนี้มาตลอดเลยนะคะไม่ใช่ช่วงนี้ที่เป็นนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนแบบนี้โดนคนที่ผู้ใหญ่เนี่ยชมเราให้ฟังใครก็แล้วแต่ที่ผู้ใหญ่เนี่ยชมเราให้คนนั้นฟังเนี่ยคนนั้นแหละค่ะจะทำให้เราเดือดร้อนทุกทีเลยจนเดี๋ยวนี้แทบจะแบบก็ทุกอย่างต้องปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะคะแต่ว่าลึกๆอยู่ในใจว่าชมปกติก็ได้ไม่ต้องชมเยอะ พอชมเยอะปุ๊บเนี่ยมันสร้างศัตรูให้เราหลายครั้งที่ผู้ใหญ่ท่านชมเราให้คนอื่นฟังโดยเฉพาะคนที่ขี้อิจฉาเนี่ยมันกลายเป็นสร้างศัตรูให้กับเราเลยค่ะตัวเองก็เลยด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะจะชมใครเนี่ยชมลูกศิษย์หรือชมใครที่เป็นผู้ช่วยงานของเราเนี่ยให้กับคนอื่นฟังเนี่ยก็ต้องดูค่ะว่าคนคนนี้เขาขี้อิจฉาหรือเปล่าถ้าเขาขี้อิจฉาเนี่ยเราไปชมปุ๊บเนี่ยบริวารเราตีกันค่ะบริวารที่ขี้อิจฉาเนี่ยตีกันเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องการคำชมมากกว่าไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องการเป็นคนดีในสายตาต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเขาจะไม่ชมแบบเขาจะไม่ชมมั่วค่ะตัวเองก็เลยเอามาใช้กับชีวิตจริงด้วยเพราะเราทุกคนมันต้องเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วยังเด็กอ่ะยังลูกหลานของเราที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะเราชมใครมากๆปุ๊บเนี่ยเด็กคนที่ไม่ถูกชมเนี่ยก็จะรู้สึกน้อยใจหรือเราชมเด็กที่เราสนิทเนี่ยเราชมเด็กที่ดีๆเนี่ยให้กับอีเด็กอีกคนหนึ่งฟังเนี่ยไปมาเนี่ยถ้าเขาแข่งขันกันอยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกเสียหน้ามากพอเขารู้สึกเสียหน้าปุ๊บเนี่ยก็มีการแข่งขันและมีการใส่ร้ายมีการอะไรกันมันก็เลยหาความสุขในสังคมไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการมีความสุขน้องแอมเมื่อกี้น้องแอมทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเราจะชนะใจตัวเองค่ะทุกครั้งที่เราเจอคนอิจฉาเนี่ยความนิ่งภายนอกก่อนความนิ่งภายนอกเนี่ยมันคือความสง่างามเบื้องต้นของคนที่เราเจอความอิจฉาแต่ความนิ่งภายในเนี่ยมันจะรักษาความนิ่งภายนอกได้นาน
สมมุติว่าเรานิ่งแค่ภายนอกอย่างเดียวแต่ภายในของเราเนี่ยเล่าร้อนสะเทือนใจเกลียดโกรธคนที่ทำร้ายเราหรืออิจฉาเราเนี่ยมันจะนิ่งไม่ได้นานถ้าเกิดว่าเราทนไม่ไหวจริงๆเรารับไม่ได้จริงๆกับพฤติกรรมแบบนี้หรืออยากให้คนอื่นรู้ว่าไอ้เนี่ยเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์ตัวเองก็จะเลือกคนที่ไว้ใจได้เลือกคนที่ไว้ใจได้พูดบ้างพูดและอีกอย่างนึงทุกวันเนี้ยจากประสบการณ์เก่าที่ผ่านมาท่านญาติธรรมเคยโดนปัญหาถูกอิจฉาแบบนี้แหละค่ะถูกอิจฉาถูกใส่ร้ายถูกอะไรก็ทนแบบไม่พูดเลยนะไม่อยากพูดอ่ะใช้ทนเอาทนเป็นปีๆทนเป็น2ปีอย่างเงี้ยเขาใส่ร้ายเราก็ทนแบบนางเอกค่ะดาวพระศุกร์มากเลยสมัยก่อนดาวพระศุกร์มากเลยค่ะทนไม่พูดอะไรทีนี้พอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยพอไอ้คนอิจฉาก็ต้องใส่ร้ายให้คนนู้นคนนี้ฟังคนนั้นคนนี้ฟังอะไรเงี้ยจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราออกจากตรงนั้นเนี่ยพอคนถามเราว่าเหตุผลของการออกเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็หาเหตุผลอื่นแล้วล่ะแต่ความจริงเนี่ยคนที่เขาเสียผลประโยชน์นะคะบางทีเนี่ยเรามีผลประโยชน์อยู่พอเราออกมาเนี่ยเขาก็เริ่มใส่ร้ายละอย่างงู้นอย่างนี้พอใส่ร้ายปุ๊บเนี่ยเราออกมาเขาก็ไม่ได้แทนที่เราออกให้แล้วนะคนอิจฉาริษยาเราเนี่ยเราก็มาอยู่ตรงนั้นให้แล้วพอเราออกมาเนี่ยแทนที่จะเงียบให้มันจบก็ใส่ร้ายตามหลังมาอีกว่าเราออกเพราะอย่างนั้นออกเพราะอย่างนี้ไม่จบอ่ะคือคนขี้อิจฉาริษยาเนี่ยยอมขนาดไหนก็ไม่จบนะคะเราออกมาให้แล้วก็ยังอุตส่าห์ใส่ร้ายเราตามหลังมาอีกทีนี้พอดีมีคนเข้ามาถามว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอธิบายทั้งหมดเลยตั้งแต่ย้อนหลังไปเป็นปีๆอ่ะให้เขาฟังปัญหาอธิบายย้อนหลังเป็นปีๆให้เขาฟังสิ่งที่ได้รับคืออะไรรู้ป่ะคะที่จะเล่าพอโกรธกันขึ้นมาเนี่ยก็เลยใส่ร้ายกันเนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยพอแยกกันขึ้นมาปุ๊บก็เลยใส่ร้ายกันเพราะความที่เราไม่พูดเลยคะความที่เราไม่พูดเลยเนี่ยทีนี้พอมาปัจจุบันเนี่ยจะพูดเนี่ยก็ต้องเลือกคนที่ฟังอีกไม่พูดเลยก็ไม่ได้เล่าถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ยถูกกระทำบ้างวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งวันที่เราออกจากตัวนั้นมาวันที่เราไม่อยู่เราก็จะบอกกับบางคนที่ฟังว่านี่คือเหตุผลที่เราไม่อยู่เราไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเยอะเลยค่ะเพราะเราเล่าไปแล้วเราเล่าถึงความรู้สึกกดดันเล่าถึงความรู้สึกคับแค้นใจเล่าถึงความรู้สึกที่เราอ่ะต้องทนมาตลอดเราเล่าแล้วในเมื่อเราเล่าแล้วเนี่ยบางคนที่รับฟังอยู่เนี่ยเขาจะเข้าใจแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็มีพยานในการรู้ว่าเพราะอะไรเราถึงมาอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองค่ะไม่จะต้องการพยานที่จะไปจับผิดใครไม่จะต้องการพยานที่จะต้องไปลื้อฟื้นไปอะไรของใครกลับมาเอามาความผิดไม่ใช่ค่ะแต่เพียงแค่อย่างน้อยๆเนี่ยการจากไปของเราจากแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีเหตุผลที่ให้คนเข้าใจได้ว่าเราอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเท่านั้นเองแต่จะไปใส่ร้ายคนอื่นจะไปตีโพยตีพายจะไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำแล้วค่ะเพราะว่ากรรมมันมีจริงพี่เวตตี้บอกต้องปะทะ อย่าไปปะทะไม่คุ้มกับพี่เวตตี้บางครั้งเนี่ยการปะทะเนี่ยสิ่งที่เราสูญเสียคืออะไรรู้ป่ะคะใจของเราที่มันดีๆอะค่ะใจของเราที่มันเป็นบุญเป็นกุศลอยู่บางทีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราเข้าวัดเนี่ยเราปรารถนาว่าเราเนี่ยจะมีจิตที่พัฒนาสูงขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นมีสติเพิ่มขึ้นมีพลังของใจเนี่ยสูงขึ้นแต่พอเราไปเจอใครบางคนที่มันลดพลังเราถ้าเรามีบารมีเราเจอกับเขาแล้วเราสามารถผ่านเขาไปได้บารมีเราก็เพิ่มขึ้นแต่สำหรับคนบางคนเนี่ยที่เราเจอแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ายิ่งเจอเท่าไหร่เนี่ยบารมีของเราแล้วมันลดเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะเราก็ถอยออกมาหรือเราเจอใครเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทวบุตรมารอะเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เรากำลังเจริญสติอยู่ชวนให้เราออกนอกลู่นอกทางอะออกนอกเส้นทางเอาของดีกว่านั้นอะเอาของกิเลสมาล่อเราอะให้เราออกจากทางของเราก็ไม่เอาเหมือนกันตัวเองจะมีจุดหมายคือนิสัยอย่างนึงก็คือเป็นคนที่ผูกหัวใจไว้กับจุดหมายตลอดเวลาเลย
ผูกไว้แน่นมากแน่นในระดับหนึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความดีเอาหมดแต่ทีนี้อะไรที่มันมีคนชวนออกนอกลู่นอกทางนอกเส้นทางที่มันไม่ใช่การทำความดีเนี่ยไม่เอาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามเฟซอาจารย์ธรรมวลีมา10กว่าปีเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่มีค่ะไปนอนเที่ยวทะเลไปกินปลาหมึกหรือไปอะไรไม่มีภาพนี้ของอาจารย์ธรรมวลีเลยนะคะเต็มที่เนี่ยอย่างเช่นอย่างไปต่างประเทศเนี่ยอย่างไปนอร์เวย์อย่างไปเดนมาร์กเนี่ยอาจจะมีภาพแบบเที่ยวมาอะไรมาบ้างแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกวันก็ปฏิบัติธรรมทุกวันก็ปฏิบัติธรรมค่ะมีแค่ภาพระหว่างทางเนี่ยค่ะเดินทางไปอย่างเช่นเนี่ยอย่างไปพระธุดงค์อย่างไปคอร์สเข้มหรือไปคอร์สที่ไหนเนี่ยแล้วมันผ่านทางอะแวะถ่ายรูปแวะเที่ยวแค่นั้นเองไม่เคยเลยที่แบบว่าวันเนี้ยตั้งใจจะไปพัทยาตั้งใจจะไปเที่ยวจันทบุรีไปนอนทะเลสัก2คืน3คืนอะไรแบบเนี้ยชีวิตไม่เคยมีเวอร์ชั่นนี้เลยไม่เคยมีแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นมีจะผิดนะคะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเข้ามาชักชวนไปทำอะไรที่มันผิดจุดหมายของตัวเองอะค่ะตัวเองก็จะไม่ทำไม่เอาเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันซึ่งบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีจุดหมายเป็นของตัวเองอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเจอกับน้องแอมน้องแอมก็มีจุดหมายของน้องแอมอาจารย์ธรรมวลีก็มีจุดหมายของอาจารย์ธรรมวลีเราเจอกันอะไรที่มันเป็นจุดหมายร่วมกันแล้วก็ช่วยกันสร้างให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแต่อะไรที่มันไม่ตรงกับจุดหมายของน้องแอมน้องแอมก็จะแยกไปทําอาจารย์ธรรมวลีก็จะแยกไปทําแต่บางคนเนี่ยเค้ากลับเอาเราเนี่ยเป็นฐานของจุดหมายเค้าต้องการให้เราทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้กับเค้าด้วยเค้าจะได้ประสบความสําเร็จเค้าเอาเราไปเป็น1ในงานของเค้าเลยบางทีเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาว่าทําไมเราถึงไม่ทําตรงนี้ให้กับเค้าทําไมถึงไม่ช่วยเค้าคือมันวางใจไม่เป็นพอวางใจไม่เป็นปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอิสระหลวมๆให้กันและกันเนี่ยมันก็จึงเกิดปัญหานะคะขอบคุณน้องแอมมากเลยค่ะที่แจ้งเวลากำลังจะถามพอดีเลยค่ะว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคะวันนี้พอจบรายการแล้วเนี่ยทานข้าวเสร็จก็จะเดินทางไปที่มหาจุฬาค่ะเรื่องของการเรียนก็ยังมีอยู่นะคะก็จะพยายามไม่จบเร็วๆค่ะอยากจะลุยงานแล้วค่ะนะคะอยากจะลุยงานอื่นให้มันเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนของวัดงานส่วนของสถานีงานส่วนของวิทยุก็จะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นค่ะท่านพระอาจารย์สรายุทธกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะนะคะโยมเตรียมตัวมันน้อยไปนิดนึงนะคะเรื่องของข้อมูลพอดีมันนึกขึ้นได้อะค่ะไอ้ข้อมูลนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาแต่นึกขึ้นได้ถึงความอิจฉาของผู้หญิงนะคะพอเป็นผู้หญิงขายบริการแท้ๆเลยเขาจ้างมาให้มาดูแลสามีแล้วก็ให้เกียรติให้คนในบ้านเนี่ยก็ให้เกียรติทุกคนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อิจฉาผู้ที่ว่าจ้างตัวเองอิจฉาคนที่ก็เป็นภรรยาตัวจริงคิดว่าตัวเองเป็นภรรยาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สร้างเวรสร้างกรรมมากมายอันนี้แหละค่ะที่ทำให้มนุษย์เราทุกคนเนี่ยที่เกิดมาในโลกมนุษย์ใบนี้แล้วมันมีการเจอกันมันมีจิตหลายจิตเจอกันแล้วเราเนี่ยไม่ทันอารมณ์เราไม่ทันอารมณ์ของเราตอนที่กิเลสมันเกิดนะคะอ๋อจะไปทานข้าวก้นบาทไหมหนอน้องแอมจะมาพรุ่งนี้ใช่ไหมคะนะคะพรุ่งนี้มามีอาหารพิเศษค่ะพอดีมีวันเกิดของญาติธรรมพรุ่งนี้วันเกิดคุณฟางค่ะก็จะมีการทำอาหารพิเศษด้วยวันนี้ไปที่วัดไปที่มจรแล้วก็จะแวะซื้อของอ๋อแหมมีการชวนกันตรงหน้าเลยนี่แหละคะเดี๋ยวเจอกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์ชลิตนะคะที่เมตตาลิงสัญญาณของทางสถานีวิทยุให้กราบคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธค่ะที่เมตตาเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการบรรยายให้แล้วก็กราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมบัลลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ